ตรงๆกลับมาเคลื่อนไหวแล้วถึงคนที่รักคนนี้พร้อมขอบคุณสำหรับทุกอย่างหลังจากเลิกรากับแฟนสาวเบสรักวณีคำสิงมาได้สักพักใหญ่ดาราหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกธรหรือตรงๆเดือดสตาร์แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลเลยจนแฟนๆหลายคนออกอาการเป็นห่วงและบ่นคิดถึงไปพร้อมกันล่าสุดวันที่2กรกฎาคมหนุ่มตรงๆกลับมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งในรอบเกือบ3เดือนหลังสูญเสียอากงผู้เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับโดยโพสต์ภาพและข้อความอาลัยสุดซึ้งว่ากงเอาไว้ตรงจะมาหาบ่อยๆนะกงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีคนมาทำบ้านให้กงกับม่าใหม่นะครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้อย่างน้อยก่อนตรงกลับกรุงเทพตรงก็ยังได้เห็นรอยยิ้มและได้รับคำว่าโชคดีจากกงไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันตลอด27ปีที่ผ่านมาขอบคุณกงสำหรับทุกอย่างตรงจะไม่มีวันลืมหลังจากนี้ขอให้กงมีแต่ความสุขและเป็นกำลังใจให้ตรงด้วยตรงจะมาหาบ่อยๆ